สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมากันที่ครั้งแรกในการเปิดบ้านวิภาโอเพนเฮาส์คนช่างเลือกโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSเพื่อเปิดตัวและแนะนำวิภาแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งสัญชาติไทยน้องใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดบริการสตรีมมิ่งอย่างเป็นทางการเต็มอิ่มด้วยสาระและบันเทิงครบรสในรูปแบบ SVOD ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีพิพิธกุลผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยโดยบรรยากาศของการเปิดบ้านวิภาในวันนี้ได้แนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักตัวตนของวิภาที่เป็น OTT แพลตฟอร์มเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริงดูฟรีไม่มีค่าบริการไม่มีโฆษณาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มรวมถึงนำเสนอความแตกต่างของวิภาจาก OTT รายอื่นในตลาดสตรีมมิ่งไทยเนื้อหารายการที่คัดสรรมาให้ผู้ชมแบ่งเป็นหลายประเภทเพื่อตอบสนองความสนใจและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างหลากหลายจึงใช้คอนเซปต์นี้เพื่อสร้างแคมเปญสื่อสารชุดแรกคนช่างเลือกและจะมีแคมเปญสื่อสารชุดอื่นๆมาให้ติดตามต่อไปค่ะวิภาก็เป็นบริการใหม่ของไทย PBS นะคะที่มุ่งหวังจะจับกลุ่มของผู้ชมที่มีพฤติกรรมในการรับชมแบบออนดีมานด์นะคะหรือว่ารับชมผ่านสตรีมมิ่งทีวีนะคะซึ่งขณะนี้ก็เรียกว่าเติบโตสูงมากนะคะโดยที่วิภาเนี่ยมุ่งหวังจะให้เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอเนื้อหาที่มีทั้งสาระและบันเทิงเรียกว่าตามแนวแบบไทย PBS นั่นนะคะคือดูได้อย่างปลอดภัยดูได้อย่างคุ้มค่าที่สำคัญก็คือไม่มีโฆษณาและที่สำคัญก็คือพยายามจะให้มีเนื้อหาที่เรียกว่าเราช่วยกันคัดสรรมาแล้วนะคะหรือต้องบอกเป็นเนื้อหาที่ประชาชนเองก็ฟีดแบ็กมาว่าอยากดูหรืออยากให้เราผลิตเนื้อหาแนวนี้นะคะคือมีทั้งสารคดีทั้งละครทั้งซีรีส์ทั้งหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์หาดูยากต่างๆนะคะที่สำคัญก็คือวิภาจะเป็นแพลตฟอร์มที่ผลิตโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนไทยคือเราอยากให้โอกาสและให้พื้นที่กับนักผลิตหน้าใหม่ๆผู้ผลิตสร้างสรรค์อิสระทั้งหลายในประเทศไทยได้เติบโตผ่านแพลตฟอร์มวิภาด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตวิภาจะเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่สามารถไปเป็นตัวแทนของสื่อของประเทศไทยในการยืนเทียบกับสื่อสาธารณะของสากลได้ผ่านแพลตฟอร์มแบบสตรีมมิ่งค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ